สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบขอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวคือเก่าเนาะค่ะเนาะแม่น้องวุ้นกับเขาพั่วคือเก่าจ้ามื้อนี้มาเฮ็ดกับเขาสุรุ่งป่านาอากินเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ํากันกับแม่น้องวุ้นเลยจ้าว่ามื้อนี้แม่น้องวุ้นมาเฮ็ดอีหยังสุรุ่งป่านาอากินเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งน้ํากันเลยจ้าของแม่น้องวุ้นมื้อนี้แม่น้องวุ้นสิแกงดอกแค่อาวเนาะค่ะเนาะดอกแค่อาวหรือว่าดอกแค่ปลาแม่น้องวุ้นก็ได้ต้มไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะดอกแค่ปลานะคะแกงไส้หนังค่ะแม่น้องวุ่นก็ได้ตำเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็สิเป็นใบแมงลักหรือว่าผักคุ้นตูนะคะเนาะนางตูนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยานางค่ะน้ำยานางเมนูที่สองก็สิเป็นขัวแมงกีซ้อนจ้ะขัวแมงกีซ้อนก็ได้ล้างทำความสะอาดแล้วตะไคร้หั่นแล้วก็ใบมะกรูดหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเมนูที่3ก็คือตำบักแตงค่ะก็ได้ฝานไว้เรียบร้อยแล้วคือกันเนาะค่ะเนาะสำหรับตำบักแตงจ้ะมื้อนี้สิมี3เมนูเด้อค่ะเด้อมื้อนี้สิเฮ็ด3เมนูก็คือตำบักแตงแกงดอกแค่ปลาใส่หนังนะคะผู้ใดเคยกินบ่เนาะแกงดอกแค่ปลาจ้ะแล้วก็ขัวจีซ้อนนะคะเนาะแม่นุ่นก็ได้เตรียมเครื่องปรุงไว้หมดทุกอย่างแล้วเนาะค่ะเนาะเตรียมไว้หมดทุกอย่างแล้วนะคะจ้าเดี๋ยวเข้าไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะไปลงเฮ็ดลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าจ้าสำหรับเมนูแรกของเฮาแม่น้องอุ่นสิขัวกุจิซ่อนกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะขัวกุจิซ่อนเกินตัวใหญ่ๆใครๆเลยค่ะกุจิซ่อนตั้งน้ำมันใส่จักน้อยนะคะเนาะใส่น้ำมันจักน้อยกันใส่กิซอดลงไปเลยจ้ะแล้วก็ใส่ใบบักกูดกับตะไคร้หั่นลงไปเลยจ้ะขัวข้นไปเรื่อยๆจนว่ามันแห้งหมดแล้วค่ะเริ่มแห้งแล้วเฮาก็สิมาปรุงกันเลยเนาะค่ะเนาะแม่นุ่นก็สิใส่รสดีลงไปค่ะเกลือค่ะชูรสจ้ะแค่นี้แหละค่ะง่ายๆจ้ะเมนูนี้คนให้เข้ากันก็ได้แล้วค่ะได้หรอค่ะเดี๋ยวเฮามาตักถึงใส่จานได้เนาะค่ะเนาะจานเก่ามันแล้วค่ะวับหายห้วยๆได้เนาะค่ะเนาะนี่จะตูใหญ่ๆใกล้ๆด้วยกันเสร็จเรียบร้อย1เมนูค่ะขัวแมงกีซ้อนจ้ะขัวกุจิซ้อนฮ้อนๆเลยค่ะนี่ค่ะแต่แซ่บว่ะจ้านี่ค่ะเดี๋ยวไปต่อเมนูที่2กันเลยจ้าจ้ามาต่อเมนูที่2เลยเนาะค่ะเนาะแกงดอกแค่ปลาใส่หนังค่ะไปลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าแม่น้องวุ่นได้ข้างน้ํายานางไว้เด้อแล้วเด้อจ้าเอาน้ํายานางตั้งไฟไว้แล้วก็เริ่มเดือดแล้วจ้านี่ค่ะเมนูที่2จ้ะแกงดอกแค่ปลาต้มไปเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อใส่หนังงัวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวใส่เครื่องแกงลงไปเลยจ้าใส่เครื่องแกงลงไปเลยนะคะใส่เครื่องแกงลงไปแล้วแม่น้องวุ่นก็สิใส่ดอกแค่เด้อจ้าเด้อนี่จ้ะใส่ดอกแค่ลงไปเลยจ้ะวับ
นี่ค่ะใส่ดอกแค่ลงไปแล้วก็ย่องให้ดอกแค่มันแตกออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาล้างปั่นไว้มันเป็นก้อนเนาะค่ะเนาะหน้าตาสีสันก็สิเป็นจังซี่แหละแกงดอกแค่ป่าเนาะค่ะเนาะหม้อเริ่มเดือดเอาดอกแค่ลงแล้วเฮาก็สิใส่หนังลงไปเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะใส่หนังลงไปเลยจ้าใส่หนังลงไปแล้วก็คนจ้ะคนจ้ะให้หม้อให้มันเดือดมันสุกให้หนังมันผุด้วยค่ะเด้อเฮาจังมาปรุงจ้ะนี่ค่ะแกงดอกแค่ปลาเคยกินบ่น้อจ้ะลุงป้านะอาแกงดอกแค่ปลาจ้ะเดี๋ยวเฮาสิปิดฝาไว้จักหน่อยให้หนังมันผุให้มันหอมไอ้มันไอ้เปื่อยจักหน่อยเฮาจังมาปรุงเนาะจ้ะเนาะปิดฝาไว้จักหน่อยแล้วค่ะจ้าเฮาก็สิมาเปิดเบิ่งแล้วก็มาปรุงหม้อกันเลยเนาะค่ะเนาะวาบนี่ค่ะเป็นไงเป็นกระแซ่บบ่แกงดอกแค่ปลาแมงมุมเดี๋ยวมาปรุงกันเลยจ้าหนังก็เริ่มผุขึ้นแล้วเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวปรุงกันเลยเนาะค่ะเนาะแม่นวุ่นก็สิเริ่มปรุงเลยเด้อค่ะเด้อใส่รสดีลงไปจ้ารสดีค่ะผงชูรสจ้ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายสูตรแม่นวุ่นสูตรแม่นวุ่นเด้อจ้าเด้อสูตรผู้อื่นบ่รู้ว่าเฮ็ดแบบนี้บ่น้ำปลาแดกของแม่ติ๋วค่ะเขย่านิดนึงจุ๊ดๆๆไปค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลานิดนึงค่ะคนให้เข้ากันจ้ะซ้ำนี่ล่ะค่ะแกงดอกแค่ปลาใส่หนังของแมงมุมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแมงมุมก็สิปิดฝาไว้ให้น้ำมันบกจักน้อยเฮาจังมาใส่ไอ้ใบคุณตู้หรือว่าบักไอ้ถักนางตู่ลงไปเนาะค่ะเนาะปิดฝาไว้จักหน่อยกันจ้ะให้น้ำมันบกจักหน่อยเนาะค่ะเนาะจังมาเบิ่งกันจ้าจ้าน้ำก็บกได้ที่แล้วเฮาก็สิใส่นี่ค่ะใบแมงลักลงไปได้เนาะค่ะเนาะใส่ใบแมงลักลงไปเลยจ้าใส่ลงไปแล้วก็คนเนาะค่ะเนาะปิดแก๊สเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะเมนูที่2ของเมนูอุ่นเนาะค่ะเนาะแกงดอกแค่ปลาจ้ะใส่หนังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮามาตักใส่ถ้วยกันเลยจ้ะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟลุงป้านาอากันเลยจ้านี่ค่ะตักใส่ถ้วยกันเลยจ้าเองค่ะหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อแกงดอกแค่ปลาใส่หนังม้วนเนาะค่ะเนาะไปกินกันมาเนาะจ้ะจ้านี่หน้าตามันก็สิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแกงดอกแค่ปลาใส่หนังงัวจ้ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเฮาไปต่อเมนูที่3กันเลยเนาะค่ะเนาะตําบักแตงจ้านี่ค่ะแกงดอกแค่ปลาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตําบักแตงกันต่อเลยจ้าไปตําบักแตงกันจ้ามาตําบักแตงกันต่อเลยจ้าใส่พริกกับกระเทียมลงไปจ้าจ้าแม่นวุ่นก็ตำบักพริกแหลกแล้วเฮาก็สิมาปรุงกันได้เนาะค่ะเนาะน้ำปลาแดกจ้า
ใส่มะเขือเทศเลยค่ะแม่นวุ่นหั่นไว้แล้วเนาะค่ะเนาะมะนาวจ้ะรัดน้ำตาลนิดนึงค่ะผงชูรสจ้ะน้ำปลานิดนึงค่ะยั่วเลยค่ะยั่วหัวเทียนเข้ากันเนาะค่ะเนาะจ้าเฮาก็สิมาตำบักแตงกันจ้อต่อเลยเนาะค่ะเนาะแม่น้องบุญใส่เครื่องปรุงใส่หยังเรียบร้อยแล้วจ้าเอาบักแตงลงไปเลยเนาะค่ะเนาะเต็มโคกหม้อก็คือเก่าแล้วจ้าแม่น้องบุญลูกน้องหลายก็เฮ็ดหลายเนาะค่ะเนาะจ้ายั่วได้จ้ะน่ะพอดีเลยได้แล้วค่ะแซ่บแล้วเดี๋ยวคั่วใส่ถาดลงไปให้ลูกน้องกินกันได้แล้วค่ะเนาะสำหรับตำบักแตงของแม่นางวุ่นเนาะค่ะเนาะมาค่ะใส่ถาดจานดาวเทียมแม่ของแม่นางวุ่นคือเก่าแล้วจ้ะเทลงเลยค่ะตำบักแตงจ้าร้อยค่ะตำบักแตงของแม่นางวุ่นเป็นจังได๋ค่ะเป็นตาแซ่บบ่ตำบักแตงถาดนึงถาดบักใหญ่เลยเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วจ้าไปค่ะไปกินน้ำกันกับแม่นางวุ่นเนาะค่ะเนาะสำหรับเมนูมื้อนี้เรียบร้อยทั้ง3เมนูแล้วจ้าไปค่ะไปกินน้ำกันเลยจ้า แล้วเด้อค่ะทั้ง3เมนูเนาะค่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นคั่วกุจิซ่อนแกงดอกแค่ปลาใส่หนังเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตำบักแตงค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้ง3เมนูแล้วเดี๋ยวเฮาก็สิไปกินน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะให้เชิญลูกป้าน้าอาสุขสุคนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้มากินข้าวบ้านแม่นางวุ่นเด้อจ้าเด้อสำหรับผู้ใดมาคลิปของแม่นางวุ่นก็เข้ามาเบิ่งให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวน้ำแน่เด้อค่ะเด้อหรือว่าสิแนะนำเมนูมาให้แม่นางวุ่นก็ได้เด้อจ้าเด้อสำหรับมื้อนี้คลิปนี้แม่นางวุ่นขอลาไปก่อนจ้าจังพอกันในคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณในหลายค่ะพบกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ